ของเมืองทองเนี่ยโอ้โหหายไปถึง7ชนะไป5การชนะ5สำหรับเมืองทอง7เกมเนี่ยเปิดมาตรงนี้มงที่มาได้อาจจะดูล้มง่ายไปหน่อยครับบอลเปิดของวอเดอร์ก็แรงไปด้วยครับเปิดยาวมานี้ยาวจริงครับบอลออกข้างไปเลยครับทางธนวัฒน์ให้มาอยู่ในป๊อปพลิกโดนเคลียร์ได้เอาละครับเป็นเมืองทองได้กรองบอลบุกสัตว์บุรีรัมย์เสมอชลบุรีแล้วก็เสมอเฮโร่นะครับลงไปครับธนวัฒน์ธนวัฒน์ให้มาสวยตรงนี้พี่ชัดชาปล่อยไปถึงธีรพัฒน์ครับสั้นที่ธนวัฒน์สราพรตัวที่ไม่มีบอลเนี่ยสำคัญเลยครับเอ้าให้ลูกนี้ไม่แม่นครับเสียบอลกลางทางเปิดมาเสาแรกตรงนี้เป็นฟรีคิกเปิดมานิดเปิดมันต่ำไปหน่อยแล้วแถว2เก็บน่าจะฉลับทางโปรเก้านะครับตัวแรกเลยที่เข้าไปบล็อกโอ้ไปมาตอนนี้ช่วงสัก5นาทีที่ผ่านมาเป็นเมืองทองครับเตะมุมคราวนี้เป็นธนวัฒน์เปลี่ยนไปเสาไกลคราวนี้รับติดมือครับเสียบอลครับเมืองทองการนรินจ่ายต่อมาเอาละครับธนวัฒน์ธนวัฒน์ได้เลี้ยงจี้กระชากมาเองธนวัฒน์เข้าถึงกรอบเขตโทษไหมยังไม่ถึงครับปล่อยดีดตรงนี้ของธนวัฒน์แต่ว่าปล่อยบอลออกมาครับธนวัฒน์ธนวัฒน์ได้เลี้ยงจี้แต่ว่าโอ้โหบอลมันยาวแบบถักโอ้ทางซ้ายโล่งๆเลยครับมาแล้วครับธนวัฒน์มีพื้นที่ที่จะได้เลี้ยงกินแดงมาก่อนปล่อยบอลออกมาถึงวิลเลป๊อปหนึ่งคนเรียกป๊อปให้ทางธนวัฒน์ลองกดไหมไม่ครับให้กับเจริญศักดิ์ซ้ายในช่วงท้ายครับโอกาสมีเกมนะผล2คนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราแย่งมาได้ครับตรงนี้ของทางทูเรนคอกเข้ามาตรงกลางถึงวีระเทพวีระเทพแต่งเข้าขวาแล้วยิงเลยครับเอาชาร์จเมื่อสักครู่นี้เปิดมาไม่ดีครับธีรพัฒน์แล้วครับจ่ายไม่ดีด้วยครับวันเดอร์พิชาดักได้พิชาเปิดล้มลงไปผู้สินไม่ได้ว่าได้มามุดมามุดบอลแรกไม่ดีครับแล้วกลายเป็นว่าเสียไปเลยไอออกมาดีมากๆก่อนที่จะพักเบรกไปครับเสียบอลแล้วตรงนี้ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรธนวัฒน์ให้มาธนวัฒน์ซึ่งจิตทักวอนะครับมีเวลาประมาณสัก64นาทีนะครับกับการกลับมาหลังจากที่เจ็บไปนานนะครับแล้วก็เป็นเกมแรก